ู่ช่วงที่เราจะได้รู้แล้วว่าคะแนนนำจะเป็นของใครหรือจะออกมาเสมอก่อนระหว่างสมุทรปราการกับกาญจนบุรีนะครับมาดูคะแนนของน้องมาวินจากกาญจนบุรีขอเวลา3นาทีบอกกับพี่ตรงไปตรงมาคือน้องมาวินเสียงดีร้องดีแต่วิชายังไม่ครบคือเอาล่ะเก้าร้อยแปดสิบห้าถือว่าดีครับเป็นตัวตั้งไปไหมเราเก้าแปดห้าไว้ค่ะไว้ค่ะมามาดูคะแนนของน้องน้ำขิงนะครับโอ้โหนี่หรือบางกอกพีทกับบ้านนอกตั้งหลายศอกหลายว่าชอบมากตรงมีอารมณ์เพลงด้วยแล้วก็ทั้งเต้นทั้งร้องสนุกมากคือมานิดหน่อยเพราะนั้นผู้ที่ขึ้นนำนะครับจังหวัดสมุทรปราการสี่แต้มคิดว่าน่าจะตีคืนได้ค่ะน่าจะตีคืนได้คิดว่าเขาจะมาตีเราคืนไหมไม่ค่ะไม่ได้นะรู้เตรียมอะไรมาน้องเจนมิวสิกเลเวอร์ค่ะมาช่าโอเคน้องไอซ์เตรียมอะไรมาเพลงวอลลมฝากรักค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์วอลลมฝากรักค่ะชวนก่อนเราอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันเชื่อเชยชวนห่างกันสุขคร่ำครวญหนาวลมกับมวลรักไกลกันทำคนรำพันฉันยังคงจำรักรักรักใครฝากคำมาจำนั้นแต่คนกลับลืมคำไม่จดไม่จำช้ำใจพลันเคยสุขให้สมแสงอาวรใจร้อนร้อนนอนกดมือเดียวได้จ้องเอ็นดูใจใครเฝ้าหลงคอยI'm not afraid to die.
ไตล์พี่ก้องครับเป็นไงล่ะเป็นไงแต่ละฝั่งทั้ง4คนเนี่ยที่มาร้องวันนี้คือเสียงดีกว่าผมโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเป็นไง2คนนี้เป็นไงไม่รู้ครับบอกไม่ได้เซฟไปเซฟเพราะว่ามันใกล้กองเชียร์กันไปอย่างนี้น่าจะศิลปินไปอยู่ที่อื่นจะไม่ได้กดดันเพราะฝั่งนี้ก็เอาสิฝั่งนี้ก็ร้องแล้วผมทำอะไรได้ผมมันทวงให้นี่มันต้องอย่างนี้น้องไอซ์สมุทรปราการครับโอ้โหร้องเป็นมืออาชีพดูแล้วเพลินตาอันนี้ชื่นชมเก่งและชอบมากครับมาถึงน้องเกณฑ์นะฮะร้องสตริงของธรรมชาติต้องสนุกกว่านี้ทั้งหมดที่ฟังแล้วเนี่ยน้องเป็นคนลูกทุ่งมาร้องเพลงสตริงฟังเสร็จปุ๊บมันไม่เป็นเพลงสตริงเป็นลูกทุ่งอันนี้ต้องบอกว่า4คะแนนนี่มีผลมากวันนี้ครับโอเคครับพี่ดาวน้องไอซ์เลยเออคือร้องดีอารมณ์เพลงดีครับมีเป๋นิดหน่อยเป๋ต่ำน้องเกณฑ์ร้องคือตอนแรกอ่ะผมต้องป้องหูฟังว่าเอ๊ะร้องยังไงเพลงนี้คือเนื้อฟังเขาไม่ออกเงี้ยคือเนื้อจมมีแกว่งคือเล่นช่วงเล่นตัวโน้ตกระเบ็ดเล่นเสียงอ่ะมีแกว่งนักร้องสองท่านเนี้ยมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะการเอนเตอร์เทนแล้วก็อินเนอร์ในการร้องสองคนเนี้ยไม่มีใครเท่ากันคนหนึ่งอารมณ์น้อยไปนิดคนหนึ่งอารมณ์มากไปนิดนี่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเวอร์ชั่น Music Lover มันมีเวอร์ชั่นที่เป็นลูกทุ่งเหมือนกันคือด้วยเพลงนี้ด้วยอารมณ์เพลงมันอาจจะต้องเชิญชวนมากกว่านี้สนุกขึ้นอีกนิดนึงเป็นผู้หญิงที่ดูแบบเซ็กซี่ไม่แคร์โลกวันนี้เลยบอกว่าอารมณ์หนูเนี่ยน้อยไปนิดส่วนอารมณ์ของไอซ์มากไปนิดคือด้วยความหนูเชี่ยวชาญเวทีมากแต่เพลงนี้มันต้องแอบอ้อนอีกสักนิดนึงถ้าเกิดว่าตัดทอนอารมณ์ลงมาอีกนิดนึงลูกจะดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องไอซ์เก่งมากครับเสียงแข็งแรงร้องแข็งแรงเสียงคมมากแล้วก็ร้องชัดไม่เพี้ยนเลยถึงแม้ว่าจะเต้นไปด้วยนะครับแต่ว่าในเพลงเนี่ยมันมีช่วงบุกช่วงถอยช่วงออดช่วงอ้อนอะไรแบบนี้มันต้องใช้ให้ถูกแต่ว่าของเราเนี่ยจะสตรองทั้งเพลงครับส่วนน้องเกณฑ์เนี่ยเมื่อกี้เท่าที่ฟังผมกลับชอบสำเนียงลูกทุ่งที่อยู่ในเพลงนี้นะโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะเหมือนพวกเราก็คือเดาทางกรรมการว่าเอ๊ะพูดอย่างนี้คิดยังไงจะเหลื่อมทางไหนไหมจะไล่ทันหรือเปล่าหรือจะยืนระยะหรือจะแซงไปมากกว่าเดิมแต่มันก็4แต้มเองอะไรจะเกิดขึ้น ช่วงหน้ารู้ผลครับเดี๋ยวเราจะรู้แล้วว่าพี่ก้องห้วยไร่ของเราวันนี้จะได้ดำน้ำลงไปช่วยงมเหรียญให้กับจังหวัดไหนแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเรามาดูกองเชียร์ยอดเยี่ยมก่อน 5,000 บาทจากโรซ่านะอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับกาญจนบุรีหรือสมุทรปราการครับคะแนนนำอยู่ด้วยนะถ้าพี่ยังคงรักษาระยะห่างไว้ได้นะมีสิทธิ์เปิดอีกแผ่นป้ายเป็น3ป้ายเอาล่ะมาลุ้นกันครับขึ้นอยู่กับคะแนนของคนสุดท้ายนะครับเริ่มที่คะแนนของน้องไอซ์ก่อนนะครับครับนำอยู่4คะแนนและคะแนนของเธอยามน้ำช้อยมาพาจะหน่วงหนักคือร้องดีอารมณ์เพลงดีครับร้องเต็มเสียงคือคะแนนบวกไปอีก4ใช่ไหมบวก4ครับบวก4เป็น987ต้องได้988ถ้าน้องเกณฑ์ทำได้988ขึ้นไปกาญจนบุรีเข้าไปลุ้นเงินล้านนะถ้าได้น้อยกว่า987ก็เป็นสมุทรปราการเข้าไปลุ้นเงินล้านโอเคมาดูกันที่ตัวเลขนี้เลยเอาล่ะคะแนนของน้องเกณฑ์จากกาญจนบุรีเหมือนใจเต้นรำอยู่กลางแสงไฟมีมัวมืดมนแรงหนูเพิ่งมาตอนครึ่งหลังแต่ตอนแรกมาเนี่ยค่ะหนูยังคุมโน้ตได้ไม่เป๊ะนิดเพียนเธอหนูตัวท้ายคุณเลขเก้าเลขเก้าโอ้
นั้นจังหวัดที่เข้าไปลุ้นเงินล้านครับจังหวัดสมุทรปราการแปลว่าน้ำขิงกับไอซ์จะได้เปิดคนละป้ายท่านนายกเปิดอีกหนึ่งป้ายหาเวลานะฮะถูกต้องครับตอนนี้เรามีเวลาตั้งต้น45นาทีเดี๋ยวเขาจะสะสมเวลาเพิ่มให้คุณยังไม่รู้เป็นเท่าไหร่นะฮะแต่คุณมีเวลาทั้งหมดเพื่อลงไปดำน้ำงมเอาเหรียญขึ้นมาเหรียญเป็นลักษณะนี้ครับมีเหรียญแบบนี้อยู่นะทุกเหรียญที่มีโลโก้คลิกดูเหรียญละ 10,000 บาทถ้าได้7เหรียญ1ล้านบาท1ล้านบาท1ล้านบาทคาดหวังกดดันอีกแล้วกดดันอีกแล้วคาดหวังอะไรกับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเวลาสักเท่าไหร่สำหรับคุณนะฮะรอบโบนัสซุปตาเงินล้านครับรอบโบนัสซุปตาเงินล้านกับเวลาเริ่มต้น45วินาทีจะได้เพิ่มเวลาพิเศษจาก9แผ่นป้ายโดยมีเวลา30วินาที1แผ่นป้าย20วินาที6แผ่นป้ายและ10วินาที2แผ่นป้ายซึ่งคุณน้ำขิงเลือกได้20วินาทีและคุณไอซ์เลือกได้10วินาทีและท่านนายกเลือกได้20วินาทีรวมเป็น95วินาทีนาที35วิถูกต้องครับอย่าลืมเดี๋ยวนี้ครับแบบนี้อย่าไปเอาคือหยิบขึ้นมาได้แค่7เหรียญเท่านั้นมันมี7เหรียญถ้าได้8ก็เก่งแล้วคุณเอาแบบนี้มาไม่มีประโยชน์เพราะนั้นหาอยู่ใต้น้ำหาอยู่ใต้น้ำนาทีครึ่งอย่าขึ้นมาเลยอย่าขึ้นมาเลยนาทีครึ่งใครเป็นคนคิดรูปแบบรายการครับผมขออย่างเดียวว่าอย่าปล่อยงูลงไปเหมือนรายการไม่เจ็ดดำอยู่ดีๆปล่อยงูลงไปไม่มีงูเราปล่อยลูกจระเข้ลงไปเป็นลูกจระเข้ไม่จับเป็นคนจ่ายอย่างเดียวโอเคนะขอให้โชคดีครับเอาละครับรอบบนนั้นซุปตาเงินล้านนะครับมีเวลา95นาทีพร้อมเริ่มลง95วิครับเริ่มแล้วครับไปที่หีบแรกเปิดแล้วครับเสียมือหนึ่งในการจับไปลงไปลงไปเฮ้ยอยู่นี่อันนึงแล้วแบนไม่แน่นลงแบนนึงแล้วเหรอแบนไม่แน่นลงไปเร็วเลยไปแล้วดูดีมันเจอเหรียญหนึ่งแล้วดูดีเจอเหรียญหนึ่งแล้วดูดีเหมือนแว่นไม่แน่นนะครับแว่นเขาดึงไปข้างหลังมาแล้วนะครับดูดีมาแล้วนะครับระวังข้อผ่านเลยก็เดินหน่อยแว่นไม่แน่นแล้วแย่แล้วดึงสายแว่นที่เด็กข้างหลังมองเห็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเทน้ำจะเข้าเลยดึงสายแว่นข้างหลังขึ้นดึงสายแว่นข้างหลังขึ้นดึงขึ้นแล้วเหลือ34วิยังโอยยังโอยเหลือทั้งเหรียญก่อนเหลือเจอแล้วใช่ไหมไม่ใช่ลงไปแว่นรั่วพี่ไม่ชินกับแว่นสายพี่ไปอยู่ตรงท้ายทอยอ่ะเออใช่สายกล้องไปอยู่ตรงท้ายทอยแว่นไม่แนบพี่กล้องแว่นไม่แนบกับหน้าตูดผมน่ะมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยตูดลอยน้ำตูดลอยน้ำรู้สึกยังไงนะที่ตูดลอยน้ำมันเยอะจริงเหรียญมันเยอะมากเออหูยมองเห็นไหมแต่มันเอามาไม่ได้คือเหรียญมันไปตับเรียงกันอยู่กับลูกแก้วครับแล้วไม่ตักขึ้นมาแผ่มันออกอ่ะหายใจไม่ทันโอเคไม่เป็นไรหรอกทำเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรไปเปลี่ยนช่วงกันโอเคครับขอบคุณมากคุณก้องไปบทสรุปของเราเป็นไงครับพี่ฮะบทสรุปของเราฮะพยายามเต็มที่แล้วไม่ได้ซักเหรียญไม่ต้องเป็นหน่วยพี่จริงแล้วอยากที่ลงไปงมเองอยากจะลงไปงมหรืออยากจะไปลงไปกดพี่ก้องให้เลยโอเคไม่เป็นไรแต่วันนี้ถือว่าไม่ได้สักเหรียญแต่ว่าทำเต็มที่แล้วนะฮะทางรายการก็มีรางวัลปลอบใจให้นะฮะเป็นเงินรางวัล 10,000 บาทครับสำหรับรายการ
มาเชียงใหม่อีกได้ไม่เป็นไรนะขอบคุณทั้งสองจังหวัดเลยนะครับสมุทรปราการแล้วก็กาญจนบุรีนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะอยากสมัครมาร่วมรายการก็ได้หรือว่าจะโหวตกลับเข้ามาแข่งใหม่ก็ได้นะฮะดูในรายละเอียดใน Facebook นะฮะมีวิธีการหมดเลยทำใช่วันนี้ขอบคุณซุปตังกันแล้วของเราด้วยนะคุณก้องหัวไร่ครับขอบคุณมากสนุกสนานแบบนี้ทุกวันเสาร์นะครับเรามีเกมให้ร่วมสนุกด้วยโดยโทรศัพท์ของท่านนะครับติดตามชมกันได้กิ๊กหนูซุปตาเงินล้านสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกล้องมากที่ตั้งใจทำเต็มที่แล้วเราไม่ว่าอะไรไม่ได้ไม่อะไรแต่ใจเรารักกันอยู่เหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับผมก็ต้องขอโทษด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการดำน้ำอย่างนี้พวกนี้อยู่ครับแต่พยายามเต็มที่แล้วหายใจก็ไม่สะดวกตูดก็ไม่ลงน้ำต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากไม่เป็นไรครับครับสัปดาห์หน้าซุปตาแซคชุมแพปะทะซุปตาอ้อยแสงสิงจังหวัดใดจะได้ลุ้นเงินล้านชอบชอบติดตามเสาร์หน้าบ่ายสี่โมงตรงกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อที่กาญจนบุรีของเราจะได้กลับมาสู้อีกครั้งครับค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะจะกลับมาอีกครั้งค่ะ